PKRU เดินหน้าเจตจำนงสุจริตอบรมกฎหมายผู้บริหารผู้ปฏิบัติงานระหว่างวันที่16ถึง17ธันวาคม2564มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตโดยสำนักงานอธิการบดีกองกลางงานการเจ้าหน้าที่และนิติการจัดโครงการการพัฒนาบุคลากรอบรมเชิงปฏิบัติการกฎหมายสำหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานโดยมีอาจารย์ดร.เพียงกิจตันติจรัสวโรดมรองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานเปิดร่วมด้วยนางทิพาพรพรพิรมผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีตลอดจนผู้บริหารบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมที่ห้องประชุมเทียนสิรินธรอาคารเฉลิมพระเกียรติในการนี้มีนายมีชัยโอนผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและบูรณาการการมีส่วนร่วมต้านทุจริตสำนักส่งเสริมและบูรณาการการมีส่วนร่วมต้านทุจริตสำนักงานปปช.เป็นวิทยากรนางทิพาพรพรพิรมผู้อำนวยการสนอ.กล่าวว่าตามที่ภาครัฐได้ให้ความสำคัญต่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐโดยมีการกำหนดประเด็นงานขององค์กรเพื่อแสดงให้เห็นถึงหลักธรรมาภิบาลของหน่วยงานในการนี้เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและรักษาผลประโยชน์ของทางราชการอย่างเข้มงวดสร้างความโปร่งใสและพร้อมเข้าสู่การตรวจสอบจากหน่วยงานต่างๆอีกทั้งเป็นการส่งเสริมและยกระดับการบริหารทรัพยากรบุคคลตามนโยบายของมหาวิทยาลัย